น้ำหมักมูลไส้เดือนก็คือการนำเอามูลไส้เดือนมาหมักถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของมูลไส้เดือนให้มีมากยิ่งขึ้นวิธีการทำนำถุงตาข่ายไนลอนมาใส่ลงไปในภาชนะจากนั้นให้เราใส่มูลไส้เดือนลงไปรัดปากถุงตาข่ายไนลอนต่อมาก็จะเติมน้ำนะครับตัวนี้ภาชนะที่เราใช้หมักมีปริมาตร10ลิตรหลังจากเติมน้ำเสร็จนะครับเราก็จะเติมกากน้ำตาลลงไปกากน้ำตาลเราจะใช้1ช้อนถ้าเกิดไม่มีกากน้ำตาลเราก็สามารถใช้น้ำตาลทรายแดงแทนก็ได้เมื่อเติมกากน้ำตาลเรียบร้อยเราก็จะใช้ไมโครให้กากน้ำตาลละลายหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วพยายามที่จะทำให้มูลไส้เดือนจมน้ำตลอดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในที่ร่มซึ่งเราจะใช้เวลาหมัก24ชั่วโมงเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้จะมีประโยชน์อยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนและเป็นการเพิ่มจำนวนของโปรโตซัวที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนด้วยตัวน้ำหมักมูลไส้เดือนสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดและก็ใช้ได้ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นพืชต่างๆได้ใช้ได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงปลูกการเตรียมหลุมปลูกหรือการปรับสภาพดินจะทำให้ต้นพืชต้นผักที่เราปลูกมีการเจริญเติบโตที่ดีสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนเองได้เพราะว่าตัวนี้จะช่วยในการทดแทนปุ๋ยเคมีต่างๆเป็นการประหยัดเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของการทำการเกษตรการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือนก็คือการนำเอามูลไส้เดือนมาหมักโดยปกติแล้วประโยชน์จากมูลไส้เดือนก็จะมีอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารต่างๆจุลินทรีย์โปรโตซัวที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์ธาตุอาหารต่างๆสังเคราะห์กรดอะมิโนเกลือแร่ต่างๆที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายจึงทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีและยังได้ผลเร็วกว่าการใช้มูลไส้เดือนโดยปกติซึ่งการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของมูลไส้เดือนให้มีมากยิ่งขึ้นสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับสิ่งแรกเลยก็คือมูลไส้เดือนจะใช้ครึ่งกิโลแล้วก็มีถุงตาข่ายไนลอนต่อมาก็จะเป็นภาชนะในการหมักมีน้ำเปล่ากากน้ำตาลเราจะใช้1ช้อนกะปริมาณก็ประมาณ10ซีซีสำหรับวิธีการทำขั้นตอนแรกเราจะนำถุงตาข่ายไนลอนมาใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะทำการหมักน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับจากนั้นให้เราใส่มูลไส้เดือนลงไปนะครับรัดปากถุงตาข่ายไนลอนต่อมาก็จะเติมน้ำนะครับตัวนี้ภาชนะที่เราใช้หมักก็มีปริมาตร10ลิตรเราจะเติมลงไปให้เต็ม10ลิตรหลังจากเติมน้ำเสร็จนะครับเราก็จะเติมกากน้ำตาลลงไปกากน้ำตาลเราจะเอามาใช้ในการช่วยขยายตัวของจุลินทรีย์และโปรโตซัวถ้าเกิดไม่มีกากน้ำตาลเราก็สามารถใช้น้ำตาลทรายแดงแทนก็ได้นะครับเมื่อเติมกากน้ำตาลเรียบร้อยเราก็จะใช้ไมโครให้กากน้ำตาลละลายคนเสร็จเราก็จะปิดฝาภาชนะหมักให้สนิทเลยเพื่อป้องกันพวกแมลงต่างๆลงไปวางไข่หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในที่ร่มหมักครบ24ชั่วโมงแล้วเราก็สามารถที่จะแยกเอาส่วนที่เป็นกากออกจากส่วนที่เป็นน้ำส่วนที่เป็นน้ำเราก็หาภาชนะหรือหาขวดพลาสติกแล้วก็เก็บไว้ใช้งานสามารถที่จะใช้งานได้จนกว่าเราจะใช้หมดส่วนกากที่เหลือนะครับเราสามารถที่จะใช้ผสมดินปลูกหรือใช้เป็นวัสดุเพื่อที่จะบำรุงหน้าดินต่างๆได้ดีครับนี่ก็คือลักษณะของน้ำหมักที่พร้อมใช้งานแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีน้ำสีเหลืองออกน้ำตาลตัวนี้จะไม่มีกลิ่นสำหรับอัตราส่วนที่ใช้งานเราก็จะใช้ในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรซึ่งลักษณะการใช้งานก็จะมีอยู่2รูปแบบคือรูปแบบที่1ก็คือการใช้ผสมกับน้ำเพื่อทำการฉีดพ่นกับพืชผักเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลและยังถือว่าเป็นการเพิ่มจำนวนผลผลิตอีกรูปแบบนึงก็คือการใช้ผสมน้ำลดถ้าเกิดเราต้องการที่จะปรับสภาพดินให้มีความร่วนซุยเราสามารถที่จะใช้ผสมกับน้ำลดลงบริเวณโคนต้นไม้หรือบริเวณรอบๆแปลงปลูกซึ่งเราสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้งานก็คือควรจะเป็นช่วงเช้าช่วงที่มีอากาศเย็นซึ่งตัวน้ำหมักมูลไส้เดือนสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดและก็ใช้ได้ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นพืชต่างๆได้เราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงปลูกการเตรียมหลุมปลูกหรือการปรับสภาพดินครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนจะมีประโยชน์อยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนและเป็นการเพิ่มจำนวนของโปรโตซัวที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนด้วยตัวจุลินทรีย์เนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชส่วนโปรโตซัวตัวนี้จะมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือช่วยในการสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆฮอร์โมนต่างๆสำหรับพืชที่จะนำไปใช้งานในทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตตัวนี้จะเป็นประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากซึ่งถ้าเกิดเรามีการใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้สภาพของดินเนี่ยมีความร่วนซุยมีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกแล้วก็มีการสร้างสารอาหารต่างๆในดินให้มีปริมาณที่
ที่มากขึ้นมันจะทำให้ต้นพืชต้นผักต่างๆที่เราปลูกมีการเจริญเติบโตที่ดีสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนเองได้การทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับจะเหมาะสมกับคนที่ต้องการทำการเกษตรแบบอินทรีย์จริงๆเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในการทดแทนปุ๋ยเคมีต่างๆเป็นการประหยัดเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของการทำการเกษตรซึ่งในการทำก็ใช้เวลาหมักไม่นานก็สามารถนำไปใช้งานได้สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำไปทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูได้การทำน้ำหมักมูลไส้เดือนวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ